สวัสดีครับพบกับลุงพีอีกแล้วนะฮะใน The Sims 4ครับในเรื่องราวที่ชวนน่าติดตามให้คุณผู้ชมได้แก้ปัญหาหรือว่าได้เล่าเรื่องปัญหาต่างๆที่คุณผู้ชมประสบอยู่นะครับวันนี้ลุงพีพร้อมที่จะเป็นผู้ปรึกษากับคุณผู้ชมแล้วเอาล่ะคุณผู้ชมครับเมื่อครั้งที่แล้วคุณผู้ชมได้ปรึกษากับลุงพีมาเยอะแยะมากมายโอเคฮะเรื่องราวที่สุดที่จะน่าพิศวงประสวงแสวงสวังก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวตระกูลพุ่งซึ่งคนไม่ใช่มีพุงกันทุกคนนะฮะเราก็กลับมาในสู่ของ The Sims 4แล้วนะครับเรามาคอนติเนียเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวต่อจากนี้ไปตอนนี้รู้สึกว่าเจ๊ก๊อบเนี่ยถึงเวลาที่ต้องนอนแล้วนะฮะเพราะว่าพี่แกนี่เขาเรียกว่าไงคือที่จริงเดี๋ยวนะพี่แกยังกินโยเกิร์ตยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวหันหลัง turn back นะฮะ clean up เก็บนะครับเนี่ยดูดิไม่มีใครเก็บเลยเนี่ยไปนอนกับน้องมาวันนี้นอนกับน้องสักวันนึงฮะนอนเดี๋ยวนอนด้วยกันไปเก็บที่ไหนโอ้ทิ้งตรงนั้นเลยเนาะแมงสาบแมงเสือไม่ขึ้นเนาะโอ้โหพี่แกแบบในนี้มากคุณผู้ชมฮะไม่ต้องสงสัยกับเรื่องทรงผมของลุงพีนะครับพอดีว่าอยากเก็บบ้างนะฮะเมื่อพาที่แล้วนี่คุณผู้ชมนี่ก็โล่งเหลือเกินนะฮะอ่ะโอเคมานอนนะคล่องเลยครับโอเคครับนอนกับน้องตัวเองนะฮะโอเคครับวันเวลาผัดผ่านไปอย่างรวดเร็วครับเราจะเร่งไปให้เร็วที่สุดนะฮะว่าใครจะตื่นก่อนนะฮะตอนนี้ใครตื่นก่อนครับระหว่างลุงพีกับเจ๊ก๊อบฮะโอ้การแข่งขันได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมขอบอกเลยว่าภาคนี้เนี่ยเกมลื่นมากๆครับคุณผู้ชมครับลื่นจริงๆนี่ขอบอกจริงๆขอบอกเลยจริงๆโอเคเดี๋ยวตื่นมาลุงพีจะกินข้าวนะครับbreakfast ก่อนแบบข้าวเช้านะครับเป็นโอ๊ตมิลเป็นข้าวโอ๊ตนะฮะลุงพีตื่นขึ้นมาคนแรกครับพับผ้าปูที่นอนเราตื่นมาเราอย่าลืมพับผ้าปูที่นอนด้วยนะฮะโอเคเรื่องราววันนี้ลุงพีมีงานให้ทำกันนะฮะคนอื่นเรามาดูเจ๊ก๊อบก่อนนะครับเดี๋ยวเจ๊ก๊อบต้องรีบเข้าห้องน้ำนะครับปวดท้องอย่างใหญ่ดวงใหญ่หลวงให้ทันให้ไวเลยนะครับส่วนระหว่างรอนะฮะเก็บก่อนพีเก็บน้ำก่อนนะครับโอเคตอนนี้เจ๊ก๊อบถ่ายหนักถ่ายเบาเรียบร้อยแล้วนะฮะถือว่าไปเรียบร้อยไปด้วยดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทำกับข้าวคุกนะครับหรือว่าเสิร์ฟดีกว่าผมว่าเสิร์ฟดีกว่าเสิร์ฟเบรกฟาสต์นะครับเอาสแครมเบิลเอ็กไม่เป็นไรโอ้โหเจ๊ก๊อบจะเริ่มงานจะเริ่มอีกชั่วโมงนึงแล้วครับเดี๋ยวพี่แกต้องรีบกินเลยนะฮะปวดท้องอีกเหรออ๋อไม่ได้กินข้าวรีบเลยเจ๊รีบเลยเจ๊ด่วนเลยโอเคเดี๋ยวลุงพีกินเสร็จลุงพีต้องเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็ตามด้วยเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นฟอร์มอลนะฮะไปทำธุระทำงานนะครับส่วนเจ๊ก๊อบก็ต้องกินข้าวโดยด่วนเลยเพราะพี่แกนี่ก็ใช้ย่อยนะฮะความสามารถพี่แกนะครับโอเคตอนนี้รู้สึกดีแล้วครับคุณผู้ชมมีแท็กหน่อยเนี่ยไม่ได้แท็กคุณผู้ชมนานเลยโอเคเจ๊ก๊อบเดี๋ยวเจ๊ก๊อบเก็บก่อนเลยฮะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาจะเริ่มไอ้นี่แล้วเจ๊ก๊อบเดี๋ยวเจ๊ก๊อบยังหิวอยู่นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกินข้าวที่ทำงานก็ได้โอเคครับเดี๋ยวจะก็เปลี่ยนออฟฟิศเป็นฟอร์มอลนะครับโอเคฮะตัวในส่วนลุงพีก็ยังรู้สึกไม่ค่อยดีฮะต้องเล่าเรื่องให้จะก็ฟังเกี่ยวกับเรื่องปัญหาก่อนที่จะไปออกไปจากทำงานนะครับส่วนจะก็พี่แกเองก็ต้องรับฟังนะฮะโอเคชุดไปทำงานฟังเรื่องราวจากเจ๊ก๊อบนะครับเดี๋ยวสักครู่นะคุณผู้ชมผมขอเติมแต่งไฟหน่อยโอเคครับเราเอาเป็นหมีแพนด้าแพนด้าสักตัวนึงโอเคครับเสียไป35บาทถือว่าคุ้ม35ซิมิลอนสิเราจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับเงินบาทโอเคมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับตอนนี้การเล่าเรื่องถือว่าจะก๊อปอันนี้แล้วนะฮะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนี่ก็ Brighton Day เกี่ยวกับวันที่สดใสร่าเริงก่อนแล้วก็ให้จะก๊อปไปทำงานนะฮะ Go to work นะครับส่วนลุงพีเองก็วันนี้ยังไม่มีงานให้ทำหรือเปล่าประมาณ9 AM นะฮะประมาณ9โมงอีก2ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็เจ๊ก๊อบก็จะให้เจ๊ก๊อบไปทำงานก่อนนะฮะโชคดีนะฮะเจ๊ก๊อบไปเอา going lesson นะครับบทเรียนที่ดี lesson คือบทเรียนนะครับบทเรียนที่ดีเลยไปเจ๊ก๊อบชุดนี้เหรอกำละตอนที่เจ๊ก๊อบเลือกตัวเจ๊ก๊อบไม่นี่เลยไงไปแล้วเจ๊ก๊อบไปทำงานแล้วนะครับส่วนลุงพีเองก็ยังคงรู้สึกไม่ค่อยดีคือเราอยู่ในโซนหมู่บ้านที่ว่าคือห่างไกลพอสมควรเนาะ
คนกว่าจะเข้ามาถึงนะฮะลุงพีจ็อกกิ้งออกมานะครับมันคือมันจะเป็นเซกชันเซกชันหนึ่งคือแบ่งกันไปแล้วก็จะมีผู้คนโอเคผมว่าผมเจอคนที่จะคุยด้วยละfriendly introduction นะครับเราอย่าไปรูทนะรูทคือหยาบคายนะ friendly คือเป็นกันเองเจอคนจ็อกกิ้งด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยโอ้นางฟ้าปะเนี่ยเนื้อคู่เนื้อคู่อ่ะมาเฮ้ยสวัสดีครับจรวดนึกถึงจรวดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันสดใสนะฮะวันนี้สดใสนะครับเราอยากไปซาร่าโอ้ยโทษทีฮะโทษทีฮะโทษทีฮะไปทำงานก่อนนะครับไปทำงานก่อนนะฮะไปทำงานก่อนนะครับโอ้แม่นางแม่นางแม่นางเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นางชื่ออะไรอ่ะนีน่านีน่านีน่าบ้านอยู่ไหนนีน่าบ้านอยู่ไหนนีน่านีน่าเดี๋ยวนีน่านีน่านีน่าอยากได้เก้าอี้เผื่อนีน่าสักวันเราจะได้รู้จักกันเอ้ยทำไมมันเดินเร็วจังอ๋อลืมไปทุกคนไปทำงานกันหมดนะฮะอ้าวพี่ทำงานที่ไหนพี่ทำไมพวกเขาผมอยากเห็นสถานที่ทำงานของแต่ละคนจริงๆเลยโอ้ยคือมันไปได้แค่เนี้ยคุณคือมันไปได้แค่เซกชันเซกชันเนี้ยมันไอ้นี่ไม่ได้ไงคุณคือตรงนี้มันลิมิตให้ไม่ให้ดูว่ามีอะไรยังไงบ้างนะผมก็ต้องอย่างนี้ไปนะครับเราไปร่วมดูงานของคนอื่นก็ไม่ได้นะวันนี้เจ๊ก๊อฟกลับมาแล้วครับกับการ Secret Agent นะฮะ What Why Agency แห่งความ What Why เป็นไงฮะเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมฮะมีเพื่อนที่ทำงานหรือยังครับโทรศัพท์นะฮะTravel with ระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะตัวให้เจ๊ก๊อฟเนี่ยทำธุระส่วนตัวอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็หาอะไรกิน Quick Meal เอาเป็นโยเกิร์ตแล้วกันส่วนพี่แกก็ต้องออกไปเดินเล่นตะละตะแต่นะฮะออกไปหาอะไรทำกับโลกโซเชียลด้านนอกบ้างนะฮะส่วนเจ๊ก๊อฟวันนี้เจ๊ก๊อฟเอ้ยไม่ใช่ส่วนวันนี้ลุงพีก็จะเลิกทำงาน5โมงนะฮะตอนนี้3โมง invite to hang out คือชวนที่จะออกไป invite นี่คือชวน hang out นี่คือออกไปข้างนอกไปเที่ยวไปอะไรนะ at current lot ก็คือ lot ในล็อตในพื้นที่นี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะซื้อคอมพิวเตอร์นะฮะมานะฮะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีอะไรทำจริงๆโอ้โห705ต้องเลเวล6ก่อนนะครับต้องเป็น astronaut นักบินเอาไดโนเสาร์ไปเอาไดโนเสาร์ไปตั้งเล่นหน่อยนะฮะจะก็เอาไปนะครับแล้วก็ส่วนโคมไฟก็ซื้อไปตั้งย้ายหมีภูมาตรงนี้นะฮะโอเคไม่ใช่หมีภูเขาเรียกว่าอะไรนะแพนด้าหมีภูอยู่ตั้งนานมาส่วนพี่แกเองก็หาอะไรกินอยู่ไปพี่แกต้องแชทกับคนอื่นแล้วโซเชียลไลฟ์กับคนอื่นแล้วครับเดี๋ยวต้องไปเที่ยวบ้างแล้ววันนี้ต้องไปเที่ยวแล้วลุงพีคะไม่ใช่เจ๊ก๊อฟคะเดี๋ยวของคนแรกนะครับส่องกันเลยไม่มีชื่อเขียนอีกลุงพีครับเจ๊ก๊อฟครับตอนนี้เจ๊ก๊อฟลุงพีเจ๊ก๊อฟครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมโดนพ่อแม่ไม่ให้เล่นเกมจะทำยังไงดีครับโอ้โหคุณผู้ชมครับนะหลายเป็นคำถามนี้เป็นคำถามที่เขาเรียกปกติมากที่มาถามกับลุงพีคำถามกับเจ๊ก๊อฟซึ่งคำถามนี้คุณผู้ชมครับเราก็บอกพ่อแม่ไปเลยว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมตามลุงพีนะเล่นเกมตามลุงพีเช่นเราเรียนประโยชน์เราหยิบประโยชน์มาจากเกมโดยการที่เราเล่นเกมภาษาอังกฤษเนี่ยคือทุกเกมมันเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วถูกแล้วใช่ไหมฮะก็คือว่าเราก็หยิบคำศัพท์มาแปลแล้วก็ฝึกพูดตามอย่างเงี้ยฮะอย่าง Blender Hunger Fun Social เนี่ยเราก็แปลตามถ้าเล่น The Sims เนี่ยคำศัพท์เยอะมากผมถึงมาเล่น The Sims ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับคำถามนี้จบไปแล้วนะครับก็ยังไงก็ของไม่ทราบชื่องั้นเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะจดชื่อมาด้วยนะครับจะได้ให้ทราบกันแน่นอนนะฮะโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปตรงนั้นเดี๋ยวเรากลับมาดูลุงพีก่อนนะครับตอนนี้วันนี้พีกลับบ้านมาแล้วนะฮะทำความสะอาดในส่วนนี้ก่อนนะครับลุงพีไฟนะวันนี้ไฟนอลลี่วิ่งมาจากที่ทำงานเลยเหรอโอเควันนี้เดี๋ยวกินซีเรียลเอาเสิร์ฟอาหารดินเนอร์นะครับจะได้ให้เจ๊ก๊อฟกินด้วยเอาสลัดแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องทรมานไอ้นี่อ้าวเป็นไรอ้าวลุงพีโดนมีดบาดเป็นไงบ้างอ่ะเจ็บไหมเจ็บไหมดูอุ้ยพี่แกมสับแกสับดีๆสิอุ้ยไหวไหมอุ้ยสลัดอะไรเนี่ยโอ้ใครกินนี่มีคราบเลือดติดอยู่แน่นอนเลยโอ้โหดมากเข้าไปเอาไงต่อไปช่วยหน่อยไหมพี่แกไปช่วยหน่อยไหมเฟรนลี่นะฮะ
แล้วก็ในส่วนของเรื่องของเล่าเรื่อง get to know discussion interest นะครับคุยในสิ่งที่เราสนใจรู้สึกว่าวันนี้มีความสุขจริงคือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเอาละเฮ้ยใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะเป็นห่วงมากผมกลัวแมลงวันเหมือนเดิมอ่ะพี่แล้วผมชอบเสียงเพลงดนตรีต่างๆนานาเลยครับเสียงเพลงไม่ว่าจะเป็นโมซาร์ทพี่ชอบขยะไว้น้องคนอะไรชอบขยะขยะนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเราเอาขยะมารีไซเคิลก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าปุ๋ยเราไปส่งออกตามต่างประเทศเปิดตลาด AEC เข้าใจไหมจริงจริงจริงใช่เลยครับผมเราสามารถกินกาแฟที่ทำมาจากปุ๋ยได้ใช่เหรอผมทำกาแฟขายผมคิดว่าผมจะทำกาแฟขายแล้วก็ลงในโลกโซเชียลนะฮะคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าโลกโซเชียลนี่มันเติบโตเร็วมากมันกว้างมากเลยพี่พอเราขายใช่ไหมเราก็จะได้ซื้อรถเข้าใจไหมพอเรามีรถเนี่ยเราก็จะได้ขายรถแล้วจะซื้อทำไมครับพี่นะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมออกไปก่อนนะไปทำอะไรนะไปนอนนะครับพี่ก็ไปนอนทั้งสองคนเลยนะครับปิดก่อนมีพลัง take a brisk shower คือถ้าทำอาบน้ำแบบ brisk shower เนี่ยจะทำให้มีพลังมากขึ้น energize นะฮะเพิ่มพลังในการอาบน้ำมีอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลุงพี่ตื่นขึ้นมาลุงพี่จะมาเสิร์ฟอาหารให้เจ๊ก๊อฟได้รับประทานก่อนเลยนะฮะเสิร์ฟ breakfast เอาเป็น scramble egg นะฮะไข่กวนนะครับต้องเสีย10ซีมิลอนนะฮะเพื่อทำไข่กวนนะฮะไข่นี่ใส่ไม่ดีไข่กวนเดี๋ยวจะไปออกอาบน้ำเสร็จออกไปจ็อกกิ้งนะฮะเอ็กซ์เซอร์ไซส์เราเดี๋ยวจะให้พุชอัพนะครับวิดพื้นก่อนวิดพื้นนะฮะอ้าว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17เดี๋ยวจะก็ไปจ็อกกิ้งเดี๋ยวไปฮะเดี๋ยวก็ออกชอบออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวกลับมาไข่กวนเสร็จแน่นอนโอ้โหไอ้นี่กวนจนกวนโอพีคือเป็นห่วงอาหารมากเลยเนี่ยคือทั้งห่วงทั้งอาหารทั้งชีวิตแกด้วยเนี่ยโอ้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 ยติดกระทะโอ้ยเอ้าหล่นไปทั้งอันเลยโอ้โหโอ้ทำอย่างกับสปาร์ตันนั่นหล่นไปอันอีกกันละโอ้ยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพาร์ทนี้เรามีอะไรให้น่าค้นหาแน่นอนนะคุณผู้ชมวันนี้อากาศสดชื่นดีนะอากาศร้อนอ่ะพี่โอเคเล่าเรื่องหัวใจนะฮะความเจ็บช้ำว่าหัวใจรู้สึกยังไงเป็นยังคือพี่นึกถึงรถสปอร์ตที่เราได้คุยกันตอนนั้นนะใช่เรื่องฟันสะอาดด้วยพี่ลืมแปรงฟันหลังกินข้าวเสร็จ ใช่ใช่นึกถึงกลองนึกถึงไอศครีมนี่ดีแล้วโต๊ะเป็นยังไงบ้างพี่ตอนนี้ปลวกขึ้นหรือเปล่าเพราะปลวกมันชอบกินโต๊ะไม้อะฮะต้องซื้อไม้สักมานะไม่งั้นปลวกกินแน่พี่หน้าตาสวยขึ้นเหมือนเดิมแล้วเนี่ยขางแหลมเฟี้ยวเลยอะยังดาราเกาหลีอะพี่นี่เหมือนหน้าตาเหมือนไมลี่ไซรัสเลยนั่นเนี่ยเมื่อกี้ยังบอกหน้าตาเกาหลีเลยพี่ชอบข้างขาวไอ้น้องเพราะฉันคือแบทแมนตอนนี้เจ๊ก๊อฟกลับมาจากบ้านแล้วนะฮะสิ่งแรกที่ต้องทำคือความรู้สึกนึกคิดเจ๊ก๊อฟไม่มีความไอ้นี่เลยเดี๋ยวเจ๊ก๊อฟมานี่เลยออกไปเดินเล่นข้างนอกบ้างเจ๊ก๊อฟออกไปพบปะผู้คนเลยมาเจอใครบ้างเนี่ยมานี่เลยโอเคสวัสดีค่ะคือฉันต้องอ่านหนังสือค่ะแม่บังคับให้ฉันอ่านหนังสือตลอดเลยอะค่ะแล้วค่ะจริงเหรอค่ะให้ความรู้เอ้ยให้ความรู้สึกครับให้กำลังใจฮะให้กำลังใจเพื่อนโอเคครับเลเวลอัพนะฮะเป็นเพื่อนกันแล้วนะฮะเราเรื่องวันที่ดีๆเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันดีกว่าไประหว่างพีมาเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันนะฮะจะได้ออกไปข้างนอกสักทีวันนี้ไปกินข้าวด้วยกันไหมได้เลยค่ะไปค่ะไปข้างนอกอะไรเนี่ยงงกันหมดละโอเคครับเราจะเลิกไปข้างนอกทิ้งพีไว้อยู่บ้านนะฮะเดี๋ยวไปกินข้าวกันดีกว่ากับข้าวอยู่ไหนกับข้าวครับกับข้าว
มีคนมาย้ายมาอยู่แล้วนะครับตอนแรกไม่มีใครอยู่เลยตอนนี้มีคนย้ายมาอยู่หมู่บ้านละแวกบ้านแล้ว BFF โอเคครับเราจะไปไนท์คลับไนท์คลับลูกเฮ้ยตื่นเต้นออกไปข้างนอกแล้วตื่นเต้นแอดโฮมฮะแอดโฮมโอเคครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนดีกว่าไปฮะ Tell a story โอเคครับเดี๋ยวสั่งอาหารกินก่อนดีกว่าเข้าไหนนั่นอาหารมานั่งด้วยกันเลยมานั่งด้วยกันเลยห้องในเลยโดยด่วนเอาละครับโอ้โหดาราซัมเมอร์ฮอลิเดย์ชื่ออะไรเนี่ยซัมเมอร์ฮอลิเดย์ดีนะไม่ชื่อเอลซ่าแต่งตัวซะเสมือนเลยขออะไรดีครับออเดอร์ดริงก์ออเดอร์ชิพครับเดี๋ยวขอออเดอร์ดริงก์ออเดอร์ชิพดีกว่าขอกับข้าวขอน้ำด้วยค่ะหิวค่ะโอเคฮะได้กับข้าวมากินนะครับเอาน้ำดื่มด้วยนะฮะระหว่างนี้ก็คุยกับเพื่อนด้วยนะฮะคือฉันชอบมาซื้อของค่ะรู้สึกที่ก็จะมีความสุขมากเลยนะครับขอน้ำเลยนะคะสมัยรู้สึกว่าตอนแรกเรามาไม่มีคนเลยเรามาตอนนี้มีคนมาเต็มเลยแกตามฉันมาเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยเฮ้ยนี่มันเบลล่าโกสต์นี่ว่าแกนี่มาทุกภาคเลยนะทำไมเดินอย่างนั้นโอเคสั่งน้ำสั่งน้ำเอ้าเฮ้ยไปไหนล่ะจะสั่งน้ำจะมีใครเล่นอะไรไหมเดี๋ยวต้องให้ตัวพีมาพูดฝึกพูดที่นี่ฮะพูดให้คนฟังโอเคครับไประหว่างนี้เราเรื่องไป1ทุ่มแล้วนะเฮ้ยพีอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างเฮ้ยโอ้ยใครนีน่าป่ะคนนี้นีน่าป่ะเฮ้ยนีน่าเอ้าเต็งไม่ชวนเลยไม่ชวนกันเลยมาแดนซ์ตัวเดียวมาแดนวิสซัมเมอร์แดนวิสซัมเมอร์ขอโทษนะเจ๊แบรนดี้ขอโทษนะฉันขอไปเต้นกับซัมเมอร์ก่อนนะอ้าวเมื่อกี้จะเต้นด้วยไม่เต้นเต้นกับนีน่าเฮ้ยลืมไปนี่เป็นผู้หญิงนี่เป็นเจ้าก๊อฟไม่เป็นไรเต้นเผื่อน้องพีเต้นด้วยทิ้งเพื่อนเลยเต้นคนเดียวอินวาลีน่านีน่ามาเต้นด้วยนีน่ามาเนี่ยนีน่ามาเต้นด้วยเร็วไอ้เบลล่าก็เดินไปชิวเดินอย่างมันใจนีน่าเต้นด้วยนีน่าโอ้ยกลับบ้านแล้วไม่มีใครสนใจเลยนีน่าก็ไม่เต้นไอ้ผู้หญิงอีแบรนดี้ก็ไม่สนใจเลยกลับบ้านแล้วเจ๊กลับบ้านแล้วเจ๊มีใครสนใจเจ๊แล้วกลับบ้านกันเจ๊ทิ้งไอ้นี่แหละปล่อยเขาไปเราอยู่ที่นี่อยู่ที่อื่นนั่งแท็กซี่กลับบ้านวิ่งกลับบ้านโอเคครับเดี๋ยวระหว่างนี้2ทุ่มครึ่งหวังว่ายังไม่มีใครนอนเดี๋ยวออกไปเยี่ยมเพื่อนบ้านหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมวิสิตเลยเอ้ยไม่ใช่จะก๊อปน้องพีไปพีไปเฮ้ยคอนฟิเดนซ์จะหมดแล้วด่วนนอนกันหมดยังอย่าเพิ่งนอนนะอย่าเพิ่งนอนนะไปครับเดี๋ยวไปกินกาแฟแถวบ้านอย่าเพิ่งหมดกันเรียบร้อยสวัสดีครับอยู่บ้านคนเดียวเหรอฮะชื่ออะไรฮะเนี่ยชื่อยาดาโอ้โหยาดาสวัสดีครับผมชื่อพีฮะผมเป็นเด็กน้อยฮะคำเลยวะโอเคครับคุยเรื่องราวฮะบ้านใกล้กันครับ
going to Burnoy. In some house. มีบ่นเรื่องบ้านด้วยนะเปลี่ยนกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรู้จักกันก่อนนะครับเดี๋ยวรู้จักกันไว้ก่อนครับผมชื่อพีฮะชื่อยาดาค่ะโอเคฮะตอนนี้เป็นขั้นระหว่างที่ไม่รู้จักอะไรกันมากเดี๋ยวดูแสดงสดของผมนะครับการพูดนะฮะพีดูจากพีนะฮะยาดาดาวคนไทยปะเนี่ยมันต้องมีคนไทยทำงานอยู่กับ EA มีอยู่แล้วนะฮะเอาละเกี่ยวกับเรื่องบ้านครับแล้วก็ปรึกษาให้รับคำปรึกษา local youth โอเคฮะผมชอบเล่นเกมมากเลยครับอยู่บ้านก็นั่งแคสเกมอะฮะเข้าใจไหมครับท่านก็ชอบแต่งเพลงลงแผ่นซีดีนะคะดีมากเลยค่ะรู้สึกว่านีน่าไม่สนใจยาดาดาวแล้วนะฮะวันนี้โอ้ฉันไม่ชอบฟุตบอลโอ้ไม่ชอบฟุตบอลเหมือนกันเลยโอ้แท็กหน่อยครับโอเคยาดาดาวฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มโรแมนต์กันแล้วนะฮะยาดาดาวเดี๋ยวจะถามเกี่ยวกับถามว่าโสดหรือเปล่านะครับยาดาดาวโสดไหมฮะอ๋อใช่ค่ะโสดค่ะยาดาดาวโสดนะครับนะฮะทำให้ชื่นชมแล้วกันวันนี้ขอนอนบ้านยาดาดาวด้วยฮะบ้านไกลกันไม่เป็นไรหรอกยาดาดาวยังกอดไม่ได้ครับเรามันเร็วเกินไปเดี๋ยวเราจะเกี่ยวกับทางกับคำถามแบบนี่หน่อยแล้วกันนะฮะผมจะข้ามสเต็ปไปแล้วกันนะฮะขอถามเลยนะฮะว่าคุณมีใครห่วงโซ่อะไรหรือยังครับเกี่ยวกับหัวใจอะฮะอยากเล่นบีครับชอบเล่นบ้านเหมือนกันเลยดีดีมากดีมากโอเคเดี๋ยววันนี้ผมนอนบ้านคุณได้ไหมฮะนี่อันนี้จริงๆนี่ไม่พูดเล่นจริงๆที่เกียจเข้าไปบ้านกับบ้านตัวเองแล้วบ้านสองเตียงไปนอนด้วยกันได้ไหมครับขอร้องเอ้ยลืมไปเด็กอยู่คุณผู้ชมครับขอโทษด้วยครับขออภัยครับมันเกิดเหตุสู่วิสัยนึงเดี๋ยวผมกลับบ้านดีกว่าขอบคุณมากเลยเดี๋ยวผมไปก่อนดีกว่านะฮะ make a move เลยอะ make a move นะฮะนอนนั่งด้วยกันนะครับ make a move ทำตามเลยฮะเขาเรียกว่าเหมือนว่าทำตามหัวใจโอ้พี่โอ้แกก็เร็วเหมือนกันนะเนี่ยพี่อะไรมาอะไรนะอะไรจับปลาจับปูอ้าวเฮ้ยยังไม่ถึงเวลาเหรอกำเลยครับ Awkward Encounter ครับจะเล่าเรื่องได้ไงโอ้ยกลับไปเล่าเรื่องราวให้พี่ฟังเลยจะกอบจะกอบพี่โดนสาวไล่จะกอบเอากลับบ้านก่อนนะต้องไปเล่าให้จำจำฟังจำฟังน้องหน่อยเร็วน้องโดนผู้หญิงปฏิเสธจำนอนเหรอโอ้จำงั้นไปนอนเลยโอ้ hi from everyone ดีแล้วฮะเอาความกลัวเอาความเครียดออกหลับเลยโอเคซ่อนความกลัวฮะแล้วก็นอนยาวเลยครับนอนยาวเลยเอ้าแล้วจะอ้อมทำไมโอเคฮะคือเมื่อกี้แสดงถึงบ่งบอกว่าซิมเนี่ยรู้สึกเขินอายแล้วก็รู้สึกผิดหวังก็เลยต้องมาหลบซ่อนๆนะฮะหนีจากความเครียดที่ตัวเองประสบอยู่นะครับเจ๊กอบตื่นแล้วเจ๊เฮ้ยเจ๊กอบนอนดึกมากอ่ะไปเดี๋ยววันนี้ไปทำงานสายแน่ๆเลยผมว่าใช่แน่ๆวันนี้เจ๊กอบไปทำงานสายแล้วคุณผู้ชมเมื่อวานเอาแต่เพลินมีพลังวันนี้ต้องไปขัดส้วมบ้านคนอื่นนะฮะไม่ใช่ไปกินอาหารที่ทำงานแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวไว้วันหลังแล้วกันนะฮะเอนเนอร์จายจ็อกส์เดี๋ยวจะก็ไปทำงานก่อนไปทำงานเจ๊โชคดีเจ๊จะก็ไปทำงานแล้วนะครับส่วนเหลือของผมอะของน้องพีตื่นมาต้องกินข้าวเลยครับมีตังค์หรือไม่ทำกับข้าวไม่ทำข้าวเอาของเก่าให้หมดก่อนนะฮะไข่กวนนี่กินได้ทั้งชาติเลยเนี่ยโอเคครับแล้วก็กินเสร็จเข้าห้องน้ำเมื่อคืนนี้จัดเต็มไปหน่อยไม่อยากเชื่อเลยมันสูวิสัยมากครับคุณผู้ชมเฮ้ยใครมาเยี่ยมเดี๋ยวโอ้วันนี้โอ้ต้องไปทำงานแล้วโอ้ยเอาไงดีแล้วมาเลือกงานกับเรื่องนี้เลือกงานกับเรื่องโอ้โหคุณผู้ชมครับ
มันน่าลุ้นจริงๆนะคุณผู้ชมแหมเรื่องราวอันน่าพิศวงกับเรื่องราวความรักป่วนๆของลุงพีแล้วก็จะกอบการงานจะเป็นเรื่องเช่นไรนะครับแหมนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามกันมาตั้งแต่พาร์ทแรกนะครับกับ The Sim ลุงพีนะฮะ The Sim 4 The Sim 4 The ลุงพี The Sim 4นะครับนะก็โอเคฮะอย่าลืมนะครับเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมนะครับแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดเลิฟให้กำลังใจลุงพีทำต่อไปนะครับโอเคฮะก็คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าหรือว่าประสบอะไรมาก็เล่าคอมเมนต์กันได้อย่างที่ผมบอกเหมือนพาร์ทที่แล้วนะครับก็จะขึ้นโชว์เป็นในพาร์ทต่อไปนะครับก็โอเคโปรดติดตามด้วยพาร์ทต่อไปนะเกี่ยวกับเรื่องความรักของพีนะครับดูซิว่าเขาจะเลือกงานหรือว่าจะเลือกแฟนเดี๋ยวไว้ชมกันพาร์ทต่อไปนะบ๊ายบายคุณผู้ชมครับ